ไอ้เลยตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งพี่น้องมาค่ะไปอันสำเพ็งสำเพ็งด่านที่ว่าเป็นตลาดย่ามันเลิกๆกันไหมไปสำเพ็งค่ะสำเพ็งอ้าวไปตามข้างหลังครับข้างหลังโอเคโอเคโอเคเพื่อนไปก็ถึงแต่ไม่ถึงพี่น้องเลยต้องเฝ้ากระโดดแล้วเผาแล้ววะฮะเพราะเราไปลุงหมูจากสำเพ็งมาตอนนี้นะคะก็เป็นเวลานะคะตีสองเคืองพี่น้องตีสองครึ่งหลังจากที่เฮาเล่นคอนเสิร์ตแล้วจากตำนานคนอีสานพระรามสามนะคะพี่น้องขาเลิกตีหนึ่งนะคะอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อสิไปซื้อของไปตกแต่งไปประดับชุดให้เด็กน้อยชุดแดนเซอร์นะคะพี่น้องขาชุดแดนเซอร์แล้วก็หาเครื่องไปประดับซื้อของตกแต่งเขาพี่น้องไม่รับคนแล้วมีคนรับแล้วแล้วไปที่นี่มันบ่ไกลจากที่พักเราอ่ะมันไม่ไกลจากสำเพ็งนะคะมันประมาณห่าง6 โลนี่แหละพี่น้องก็เลยว่าเออแบบฮึบฮึบสะก้อนหลับเพื่อสิไปซื้อของเพื่อจะไปซื้อของนะคะแต่ว่าตอนนี้แท็กซี่ไม่รับเราแท็กซี่ไม่รับค่ะโทรมาทำไมไม่รับคนสวยโอเคไม่รับหน้าสดถึงแล้วค่ะเราก็ถุนกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวมากเลยจ้ะเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชสำเพ็งเพราะว่าคิดตั้งแต่หนูคุยไปแล้วก็ได้ไปหัวกินเขาอยู่ไปน้องไม่หากินตอนกลางวันนะแต่ว่าพักกินตอนที่3 4อะไรเงี้ยเราเรียนนิดหน่อยจะว่าเราไปเดินไปกินข้าวก่อนตลาดทองไปเรียนหน้าสนเราจะกินข้าวต้มแห้งทุกคนดูดีน่ากินมากหิวมากตอนนี้ขอเพิ่มพลังขอเพิ่มพลังก่อนที่จะลุยวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาต้องกลัวเราก็กำลังจะเดินไปซื้อของกันนะคะทุกคนจ๋าที่นี่คือสำเพ็งประมาณนี้สำเพ็งเดี๋ยวตอนจบคลิปมาดูนะคะว่าเราจะได้อะไรกันเพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่อยากให้เผาเราก็จะสงวนกันไว้เราก็จะไปเดินสำเพ็งตอนนี้เวลาตีสามครึ่งนะคะเราก็เข้ามาในซอกซอยแล้วนะคะทุกคนค่ะเพื่อที่จะตามหานะคะอุปกรณ์การแสดงที่เราจะเอาไปตกแต่งในชุดแดนเซอร์หรือว่าอันนู้นนี่นั่นหลายๆอย่างนะคะทุกคนค่ะเราก็จะมาทำภารกิจนี้ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะทุกคนเหนื่อยแล้วทุกคนประมาณนี้ค่ะก็ลุยกันไปเลยสิคะได้อะไรกันบ้างก็ได้อะไร
ือสอยสำเพ็งไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ในการจะซื้อของต้องเป็นพาหุรันก็ต้องเดินตอนกลางวันวันนี้ถือว่าเฟลมากไม่ได้ของที่ต้องการมื้อนี้ไม่ได้ของที่ต้องการเลยค่ะพี่น้องขามาสำเพ็งไม่มีสิ่งที่ต้องการเลยนะคะวันนี้ถือว่าน็อกเขาแต่ก็ได้ถ้ามันเกี่ยวอะไรกันได้มงกุฎได้มงกุฎได้ยังไปเด็กหน่อยใส่จบถึงห้องพักแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าตีสี่ห้าตีสี่ห้าสิบเอ็ดโอเคและนี่ก็คือของที่เราได้นะคะ